สวัสดีครับท่านผู้ชมผมแอดนี้นะครับขอต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการเข้าสู่แฟนแฟคชั่นสตูดิโอแหล่งรวมข้อมูลลอจากเกมและภาพยนตร์เนื่องในโอกาสที่เรามียอด Subscribe เกินมายสโตนที่ 100,000 ซับมาหมาดๆนะครับก็เลยมีคนบอกแอดว่าน่าจะทำคลิปอินโทรแนะนำช่องให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อให้คนที่เพิ่งมาติดตามหรือคนที่ติดตามมาสักพักแล้วเนี่ยเห็นภาพว่าช่องนี้มีคลิปอะไรบ้างก็ในตอนนี้แฟนแฟคชั่นสตูดิโอนะครับมีอยู่5รายการด้วยกันเริ่มต้นที่2รายการหลักที่เป็นจุดกำเนิดของช่องเรารายการแรกคือเรื่องเล่าจาก Middle Earth ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวและเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากจักรวาลของ J.R.R. Tolkien ทั้ง The Lord of the Ring Hobbit และ The Silmarillion โดยข้อมูลส่วนใหญ่จะอิงมาจากหนังสือภาพยนตร์และตัวเกมที่แอดมินเคยเล่นเป็นหลักนะครับรายการที่2ก็คือเจาะลึกโลกแห่ง The Witcher จากสุดยอดเกมแอคชั่น RPG ของ CD Projekt Redที่เบสมาจากนิยายแฟนตาซีชื่อดังของอังเกรซัฟคาวสกี้แฟนๆส่วนใหญ่น่าจะรู้จักซีรีส์นี้จากเกมภาค2และ3ที่เขาเอาเขาโครงตัวละครมาดัดแปลงโดยทีมผู้พัฒนาเนี่ยแต่งเรื่องราวของตัวเองขึ้นมาแต่ก็แอบสอดแทรกเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเป็นตะตันจากนิยายเข้าไปด้วยซึ่งถ้าใครไม่ได้อ่านเนี่ยก็อาจจะงงอยู่ว่าบางตัวละครบางเหตุการณ์และบางเรฟเฟอเรนซ์เนี่ยมันมีที่มายังไงทางแฟนแฟชั่นสตูดิโอก็เลยทำคลิปสรุปแบบคร่าวๆมาเล่าให้ฟังโดยเฉพาะในช่วงท้ายปี2019นี้ที่จะมีซีรีส์ The Witcher ซึ่งจะมาบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางของแกรอกับซีรีจากนิยายให้เราได้ดูทาง Netflix กันครับนอกจากรายการหลักของช่องแล้วเรายังมีรายการเปิดแฟ้มที่จะมาเล่าลอจิปาถะซากระเบือยันเรือรบจากทั้งเกมและภาพยนตร์ทั้งเปิดแฟ้มตัวละครที่จะเน้นไปยังตัวละครสำคัญต่างๆและเปิดแฟ้มมอนสเตอร์ซึ่งจะเน้นพวกอสุรกายพูดผีปีศาจแล้วก็เอเลี่ยนนะครับทั้ง2เปิดแฟ้มเนี่ยจะเปิดโอกาสให้แอดมินได้เล่าเรื่องราวที่หลากหลายจากโลกสมมุติไม่ได้จำกัดอยู่ซีรีส์ใดซีรีส์หนึ่งหัวข้อคลิปมันก็จะกระโดดไปกระโดดมานะครับเพราะเอาจริงๆเนี่ยแอดมินทั้ง3คนนี่ชอบหลายเรื่องมากครับครับอินโทรมารายการสุดท้ายที่เรียกได้ว่าเป็นลูกเมียน้อยไม่ใช่สิเรียกได้ว่าเป็นลูกเมียน้อยของลูกเมียน้อยอีกทีดีกว่าเพราะที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาทำครับนั่นก็คือแฟนทอล์กซึ่งเอาไว้แจ้งข่าวคราวของทั้งช่องเองรวมถึงพูดคุยข่าวสารเรื่องสัพเพเหระกันครับก่อนจากกันไปก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าที่ติดตามนะครับหากไม่มีพวกท่านก็ไม่มีพวกเราในวันนี้และใครที่ยังไม่ได้ Subscribe ก็เชิญจิ้มแล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปข้อมูลแน่นๆแบบโคตรเนิร์ดโดยแฟนเดนตายเพื่อแฟนเดนตายที่นี่ที่เดียวสำหรับวันนี้ต้องขอลาก่อนสวัสดีครับ